อยากซื้อรถยนต์มือสองแต่ก็กลัวโดนย้อมแมวกลัวรถผ่านการจมน้ำมากลัวโดนหลอกซื้อมาแล้วรถดันติดไฟแนนซ์ไม่มีเล่มทะเบียนถูกหลอกขายรับซื้อของโจรรถมีประวัติไหมกลัวไปพัวพันกับเรื่องผิดกฎหมายกลัวไปสารพัดแล้วเราจะซื้อรถมือสองได้อย่างมั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่โดนหลอกและสูญเสียเงินผมเลยมาที่นี่ครับโตโยต้าชัวใครที่กำลังตัดสินใจซื้อรถมือสองอยู่นะครับผมอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบเพราะว่าคุณจะได้รู้ถึงวิธีการดูรถยนต์มือสองยังไงไม่ให้โดนหลอกรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ต้องมานั่งเจ็บใจในภายหลังครับการไปซื้อรถมือสองจากผู้จำหน่ายที่ไม่ได้มาตรฐานมันเป็นอะไรที่น่ากังวลใจยังไงบ้างครับก็ต้องน่ากังวลแน่นอนครับยกตัวอย่างเคสเมื่อวานนี้เลยมีลูกค้ารายนึงเอารถมาเทิร์นเป็นรถใหม่ๆนะครับพีโวแต่ว่าแผ่นเพจเนี่ยโดนแกะโดนอะไรมาสรุปว่ารถคันนั้นเนี่ยโดนชนโดนยำแล้วก็ไปปั๊มเพจมาใหม่มันมีการย้อมแมวมีอะไรเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่น่ากลัวระดับต้นๆเลยคือการปกปิดประวัติถูกต้องครับและสิ่งสำคัญเลยนะครับหากใครต้องการจะเป็นเจ้าของรถยนต์มือสองคุณภาพดีราคาคุ้มค่าผมแนะนำให้เลือกซื้อกับแหล่งซื้อขายรถยนต์มือสองที่น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานรองรับในแบบที่ชัวร์มั่นใจได้ผมอยากให้ลองมาที่นี่ครับโตโยต้าชัวรถโตโยต้าชัวร์เนี่ยนะครับเป็นผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มข้นก่อนที่จะจำหน่ายและยังมีการรับประกันคุณภาพหลังการขายอีกด้วยที่โตโยต้าชัวร์เนี่ยมีให้บริการอะไรยังไงบ้างครับบริการนะครับมีบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับรถยนต์ทุกยี่ห้อครับทั้งสันดาปแล้วก็ไฮบริดนะครับคือหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะโตโยต้าเนี่ยขับเข้ามาเราถึงจะซื้อเท่านั้นไม่ใช่เลยไม่ใช่ครับทุกแบรนด์เลยครับถ้าเป็นรถยนต์สันดาปกับไฮบริดเรารับเทิร์นรับซื้อขายหมดครับรถยนต์โตโยต้ามือ2ที่โตโยต้าชัวร์นี้นะครับเขาการันตีคุณภาพด้วยคุณสมบัติ QDR ก็คือคุณภาพทนทานและก็น่าเชื่อถือครับที่ผ่านกระบวนการผลิตได้มาตรฐานจากโรงงานตั้งแต่ตอนเป็นรถมือ1และเมื่อมาเป็นรถมือ2นะฮะโตโยต้าชัวร์ก็คัดสรรและปรับสภาพให้ได้มาตรฐานตามแบบฉบับจากประเทศญี่ปุ่นทำให้เขาเนี่ยกล้ารับประกันรถที่มีอายุสูงสุดถึง12ปีเลยล่ะครับสำหรับรถที่จะมาเป็น Toyota Shore Certified ของเรานะครับต้องได้ผ่านการปรับสภาพแล้วก็การตรวจสภาพตามมาตรฐานของเราทั้งหมด280จุดนะครับซึ่งตรวจสอบครอบคลุมด้วยทั้งหมดใน7หมวดหมวดแรกก็คือ1นะครับตรวจสอบเอกสารเลขตัวถังเลขเครื่องตรงไหม2เรามีการตรวจเช็ครับรองว่ารถคันนี้ไม่ผ่านการจมน้ำมาและ3ตรวจเช็ครับรองสภาพภายนอกข้อ4ตรวจเช็ครับรองสภาพภายใน5ตรวจเช็คโครงสร้างตัวรถแล้วก็ตัวถัง6ตรวจเช็คการดัดแปลงมีการตัดชัสซีมั้ยแล้วก็7มีการตรวจเช็ครับรองเรื่องของเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังครับเป็นไปได้มั้ยฮะคือผมอยากเห็นวิธีการตรวจเช็ค280จุดเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นไปได้ครับทำให้ผมดูได้มั้ยครับได้ครับผมเริ่มแรกเลยเราก็จะมาดูรถของเรานะฮะดูหน้าตรงแบบนี้แหละว่ารถเอียงซ้ายเอียงขวาไหมมีการซุดไหมคราวนี้เราก็จะมาดูภายในนะครับรอยสปอร์ตของรถนะฮะรถต้องไม่เคยมีประวัติอุบัติเหตุนะครับรอยสปอร์ตแบบนี้สวยงามทั้งคันเลยนะฮะใต้คอพวงมาลัยนะฮะว่าจะมีคราบสนิมไหมคราบน้ำไหมอันนี้คือหลักเลยนะฮะหากว่ารถจมน้ำมาเนี่ยใต้เนี่ยจะเกิดสนิมใต้ยางอะไรมีคราบสนิมไหมนะครับรอยแปรงปาดซิลเลอร์ยังสวยไหมอย่างเงี้ยนะครับนะฮะซิลเลอร์เดิมจากโรงงานกับที่เปลี่ยนมาจากการซ่อมนี่มันคนละแบบอะไรคนละแบบเลยครับซิลเลอร์เดิมจากโรงงานเนี่ยเมื่อเวลาเราจิกเอาเล็บจิกเข้าไปเนี่ยเขาจะเป็นรอยเล็บไม่เด้งคืนนะครับแล้วก็ไม่ได้นิ่มเกินด้วยนะครับหากเป็นซิลเลอร์ที่ทำเองหรือเป็นซิลิโคนยิงอ่ะเวลาเรากดไปปุ๊บสีแตกเลยอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะครับคือหัวใจเลยก็คือเครื่องยนต์ข้างในแผงหลังเครื่องว่ามีคราบน้ำไหมมีรอยสนิมไหมแล้วก็กล่องฟิวมีเศษโคลนไหมมีเศษคราบน้ำเดิมๆอยู่ไหมแสดงว่ารถชัวร์เซอร์ติฟายเนี่ยนะครับไม่มีชนหนักไม่จมน้ำไม่มีกอไหมแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับประเมินแบบนี้เสร็จแล้วต้องมีการขึ้นฮอยเช็คอะไรอีกเยอะมากเลยก็จะมีเช็คช่วงล่างเห็นว่า Shure Certified นะฮะมีการปรับเงื่อนไขใหม่ที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุด
ตรงนี้ฮะมีการปรับอะไรยังไงบ้างครับชัวร์ของเราก็มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรับประกันนะครับจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับอย่างเช่นกลุ่มนี้นะครับรถที่มีอายุไม่เกิน5ปีนะครับเราก็จะมีการรับประกันต่อจากรถใหม่ป้ายแดงนะครับเพิ่มมาไปอีก1ปีหรือสูงสุด 20,000 กิโลเมตรนะครับซึ่งครอบคลุมสูงสุด8ระบบที่จำเป็นต่อการใช้งานและรวมถึงระบบไฟฟ้านะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับนอกจากนี้นะครับลูกค้าที่ซื้อรถชัวร์เซอร์ติฟายประเภทนี้ก็จะได้รับส่วนลดค่าไหล่เช็คระยะ 25% จำนวน2ครั้งหรือฟรี Eco Pack 1ครั้งสำหรับกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นรถที่มีอายุเกิน5ปีแต่ไม่เกิน12ปีนะครับเราก็จะมีการรับประกันสูงสุดถึง2ปี 40,000 กิโลเมตรนะครับโดยรถ Toyota ชัวร์ทุกคันเนี่ยสามารถเข้าศูนย์บริการของ Toyota 450แห่งทั่วประเทศครับนอกจากนี้นะครับลูกค้าที่ซื้อรถชัวร์เซอร์ติฟายประเภทนี้จะได้รับส่วนลดค่าไหล่กลุ่ม Eco Pack 25%ทีนี้เราลองมาถามนะฮะความรู้สึกของคนที่ได้ใช้บริการรถยนต์มือ2จาก Toyota ชัวร์ดูบ้างครับเทียบราคามาหลายที่อยู่นะครับแต่ว่าพอมาเจอ Toyota ชัวร์แล้วเราโอเคแฮปปี้ราคาถามว่าอาจจะสูงกว่าที่อื่นนิดนึงแต่ว่าคุณภาพรถเขามีการันตีแล้วก็อย่างเครื่องยนต์นี้รับประกันทุกอย่างอะไหล่ทุกชนิดบอกเลยว่าคุ้มครับคุ้มกับราคาที่ซื้อไปและตั้งแต่ซื้อคันนี้ไปฮะรถมีปัญหาอะไรยังไงไหมฮะไม่เคยมีเลยครับไม่มีเลยหรอครับไม่มีครับ4-5คันแล้วครับ4-5คันเลยฮะใช่ครับไม่เคยมีปัญหาสักคันเลยอยากให้ช่วยแนะนำรถสภาพดีแล้วก็ที่สำคัญคือเน้นประหยัดน้ำมันฮะจะมีรุ่นไหนแนะนำบ้างครับได้เลยค่ะเป็นรุ่นนี้เลยพี่ต๋อมอยากแนะนำคันนี้ตัวนี้เป็น Toyota Altis เครื่องยนต์ 1.8 High Speed High ทำงานร่วมกันกับระบบไฟฟ้าแล้วก็ได้ทั้งประหยัดได้ทั้งรูปลักษณ์ตัวนี้อัตราการกินน้ำมันอยู่ที่23กิโลลิตร23กิโลเมตรใช่ค่ะซึ่งประหยัดใช่ๆประหยัดมากประหยัดมากมือหนึ่งของตัว Hybrid เนี่ยเท่าไหร่อยู่ที่ 90,000 90,000 ใช่ให้ทายว่าเราขายที่เท่าไหร่ผมเดาว่ามือ2ต้องอยู่ประมาณ 700,000 อ่ะเราขายถูกกว่านั้นเฉลยเลยแล้วกันเฉลยเลยคันนี้เราขายอยู่ที่ 679,000 บาท679,000 บาทนะครับสำหรับคันนี้ถ้าใครสนใจนะฮะโทรเช็คก่อนนะฮะเพราะว่าเทปนี้ออกอากาศไปไม่รู้คันนี้ยังจะอยู่หรือเปล่านะฮะและถ้าใครนะครับอยากจะรู้ว่ามีรถรุ่นไหนราคาเท่าไหร่ปล่อยขายอยู่บ้างนะครับลองเข้าไปที่ www.toyotachua.com นะครับที่นั่นก็จะมีทั้งรูปรถมีชื่อรุ่นแล้วก็ราคาระบุอย่างชัดเจนแถมในเว็บไซต์นะฮะก็ยังมีรถให้เลือกกว่า 1,700 คันเลยทีเดียวและนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ชอบความคุ้มค่า Toyota Chua แบรนด์รถมือ2ที่กล้าการันตีคุณภาพจาก Toyota สนใจซื้อรถมือ2ลองเข้าไปที่ www.toyotachua.com หรือที่โชว์รูม Toyota Chua ทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับ